สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับค่ะวันนี้ทำง่ายนะคะไม่ยากเลยจะซดน้ำแบบคล่องคอชื่นใจมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างจะทำง่ายหรือว่าจะทำยากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือหมูสับค่ะวันนี้เราจะใช้เป็น3เกลอ3เกลอมีอะไรบ้างมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะตำให้ละเอียดค่ะวันนี้ก็1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะเอาครึ่งหนึ่งของช้อนโต๊ะนะคะไปใส่ในน้ำซุปในหม้ออีกครึ่งหนึ่งจะใส่ไปในหมูสับแล้วก็จะมาปรุงรสชาติกันค่ะใส่ซอสหอยลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกเล็กน้อยค่ะใส่3อย่างใส่ซัมเกอร์แล้วก็ใส่ซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะจากนั้นก็ใช้มือค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะถ้าใครไม่มีถุงมือนะคะก็ล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็ใช้มือเปล่าๆนะคะขยำหมูสับแล้วก็คลุกเคล้าหมูสับได้เลยค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือตำลึงวันนี้ก็ได้ตำลึงมาฟรีค่ะก็แม่ให้ตำลึงมาจากนั้นก็ตามด้วยเต้าหู้ไข่แล้วก็มีวุ้นเส้นด้วยปริมาณของวุ้นเส้นก็ประมาณ1ถ้วยค่ะส่วนตำลึงก็เด็ดแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เราจะเอาเต้าหู้นะคะมาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นๆแบบนี้วันนี้ก็ใช้อยู่ที่1หลอดเสร็จแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มทำก็คือให้ตั้งหม้อหรือตั้งกระทะค่ะใส่น้ำลงไปจากนั้นพอน้ำเริ่มร้อนแล้วเราก็เอาหมูบะช่อค่ะหมูที่เราได้ปรุงรสนะคะใส่ลงไปเพื่อนๆจะใช้ช้อนตักหรือว่าจะปั้นเป็นวงกลมก็ได้นะคะวันนี้แอดมินก็ใช้ช้อนตักแบบนี้ค่ะส่วนขนาดก็เอาพอคำก็พอค่ะค่อยๆตักไปแล้วก็ทำให้เท่าๆกันนะคะและพอต้มมาเรื่อยๆนะคะน้ำก็เริ่มร้อนแล้วก็จะทำให้หมูสุกเมื่อหมูสุกเนี่ยหมูก็จะคายเป็นน้ำเลือดแล้วก็น้ำมันออกมาขั้นตอนตรงนี้นะคะก็จะใช้ช้อนนะคะตักฟองออกมาให้หมดค่ะเพื่อน้ำต้มจืดของเรานะคะจะมีความใสค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ตักฟองตรงนี้ออกน้ำต้มจืดของเราก็จะขุ่นได้ค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับก้นครัวที่นำมาบอกกันค่ะและตอนนี้หมูสับหรือว่าหมูบะช่อของเราก็สุกแล้วแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาค่ะจากนั้นเราก็จะใส่3เกลอลงไปค่ะแล้วก็คนสักเล็กน้อยค่ะมาปรุงรสชาติกันค่ะใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสรสหมูลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตรงนี้เราก็จะต้มน้ำแกงจืดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำแกงจืดจะเดือดจัดๆจนเดือดพ่านค่ะตอนนี้ก็น้ำเดือดพ่านเดือดจัดๆแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ตำลึงลงไปค่ะแล้วก็ใส่ไปพร้อมๆกับวุ้นเส้นเลยวุ้นเส้นก็วันนี้ที่ใช้ก็คือวุ้นเส้นสดนะคะจะใช้เป็นวุ้นเส้นที่แช่เอาก็ได้นะคะทีนี้ก็เลือกเอาตามความสะดวกค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราใส่เต้าหู้ไข่ลงไปค่ะแล้ววันนี้ความหอมโรยในตอนท้ายก็คือผักชีนั่นเองส่วนรากเราก็เอาไปตำเป็น3เกลือแล้วค่ะส่วนผักชีตรงนี้เราก็จะโรยลงไปเหมือนกันค่ะเพิ่มความหอมให้ต้มจืดของเรานะคะมีความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นก็คนสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็เช็คความสุกของวุ้นเส้นนะว่าได้แล้วหรือยังค่ะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วทุกอย่างก็ได้แล้วรสชาติโอเคกลมกล่อมเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะและนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ